สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ของคนในเอเชียยังเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษานะครับว่าเรามีถิ่นกำเนิดมีที่มาอย่างไรแอฟริกาเป็นทวีปที่เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์เมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วหลังจากอีก 130,000 ปีต่อมาก็คือ 70,000 ปีที่แล้วนั้นมนุษย์ก็มีการอพยพมนุษย์ได้อพยพเข้าไปสู่หลายหลายถิ่นหลายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นในเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียครับคนที่อยู่ในยุโรปก็แน่นอนครับแต่เดิมมีบรรพบุรุษเดียวกันแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมของทางยุโรปที่ขึ้นไปแล้วก็หนาวเย็นคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนผิวขาวอีกส่วนนึงก็เดินทางมาสู่เอเชียเข้าสู่อินเดียเข้าสู่เอเชียของเรานี่แหละครับพวกนี้เขาเรียกว่ามองโกลอยคนเหล่านี้เป็นคนเอเชียในปัจจุบันซึ่งก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจีนแล้วขึ้นไปสู่ทางด้านไซบีเรียหรือแม้กระทั่งเดินทางเข้าไปสู่ในอเมริกาแล้วก็กลายเป็นอินเดียนวันนี้คนเหล่านี้ได้ขยายตัวออกไปกลุ่มแรกนั้นประมาณ 70,000 ปีที่แล้วแล้วก็ตามด้วยกลุ่ม2ครับได้เดินทางออกจากแอฟริกาขึ้นมาเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ในภูมิภาคนี้วันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่มี DNA ที่มาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่มีหน้าตาต่างกันสำหรับประเทศไทยนั้นก็เป็นการปรับตัวนะครับของมองโกลอยผสมกับออสเตรอยฉะนั้นว่ากันง่ายๆนะครับว่าคนเอเชียของเราก็มาจากแอฟริกาแต่คนเอเชียของเราก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่รูปร่างหน้าตาอยู่ในทางตะวันออกของเอเชียท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าตามสัดส่วนของคนในโลกนี้กว่าครึ่งนะครับเป็นมองโกลอยเป็นคนในภูมิภาคของเอเชียฉะนั้นวันนี้คนเอเชียของเรามีประชากรมากที่สุดในโลกประชากรของเอเชียนั้นมีมากกว่า 60% นั่นก็คือโครงสร้างนะครับของคนเอเชียหลังจากที่ทวีปเอเชียได้เกิดขึ้นและก็เกิดพันธุกรรมต่างๆที่มาจากแอฟริกาจนกลายเป็นคนเอเชียในปัจจุบันนั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ